165ขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งนะคะขบวนเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระปณิธานลักษิกาเกียรติถาวรชัยนักกีฬายิมนาสติกลีลาเวียนมาพักดีจัดระเบียบชีวิตให้เป็นระบบต่อด้วยยิมนาสติกแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานต่อท่านประธานค่ะสอยทองผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสนับสนุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนได้แก่1ยิมนาสติกศิลป์2ยิมนาสติกกีฬายิมนาสติกสู่ความเป็นเลิศครั้งที่42ประจำปี2565ในวันนี้ได้เป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝนมีความมานะพยายามอยู่เสมอเพื่อไปช่วยดีสมจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้เลิศแห่งประเทศไทยจริงด้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าชนะรู้อภัยข้าพเจ้าคือผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกลีลา